ถอดบทเรียนชีวิตของโลโซ King of Rock and Roll เมืองไทยนักประจนเพลงพอดแคสต,ต์ตอนนี้นะครับจะพาทุกคนไปถอดบทเรียนทั้งความสำเร็จและอุปสรรคของโลโซวงดนตรีระดับตำนานของเมืองไทยโดยเฉพาะเรื่องราวของเสกโลโซที่ต้องเผชิญกับอาการ r o อก s t a r ์ซินโดรมจนเกือบจะต้องแลกมาด้วยชีวิต หลายหลายคนน่าจะเคยอ่านหรือว่าได้ฟังหรือได้ดูในสื่ออยู่แล้วว่าที่มาของโรโซคือการรวมตัวเล่นดนตรีกลางคืนใช่ครับแล้วมันมาจุดเปลี่ยนตอนไหนตอนปล่อยเพลงไม่ต้องห่วงฉันออกไปก็ขึ้นอันดับหนึ่งพอเพลงขึ้นันดับหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหเมื่อก่อนนี่ต้องฟังวิทยุตลอดนะครับครับมันไม่มีโซเชียลมีเดียไม่มีอ่ก็ต้องฟังขึ้นเพลงตลอดวิทยุแล้วก็ดูทีวีกันครับตอนนั้นใครถ้าใครขึ้นอันดับหนึ่งนี่ก็ต้องฮิตสุดๆแล้วและใช่ครับใช่ครับตอนไม่ต้องห่วงฉันนี่ขึ้นันดับหนึ่งทั Oh. พอพอขึ้นดันมือเสร็จแล้วก็เริ่มขายดีตลอดมาขายไปเป็นล้านชุดพอความสําเร็จมันมาพร้อมกับชื่อเสียงเงินทองถ้าตามภาษาดนตรีเขาใช้คาว่าเป็นร็อกสตาร์ซินโดรมได้ไหมพิเศษใช่ครับผมก็ทุกอย่างอะ่ะความเป็นร็อกแอนด์โรสตาร์ของผมเนี่ยมันผ่านมาหมดทุกอย่าง oh. นะครับเรื่องของผู้หญิงเยอะ uh, uh. มียาเสพติดเมื่อกี่ยวข้องด้วยครับเราชื่อเสียงนี่มันคือมันต้องหาทางออกอะ่ะม,มันเอาไม่อยู่เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะ ต้องบอกว่าอ,อย่าเรียนแบบผมทีเดียวเพราะว่าที่ผ่านมาได้นี่รอดตายมานี่ถือว่าบุญมากพิเศษครับตอนที่แบบว่ามันหายกันไปสิบกว่าปีแนละ้วอืมครับประโยคแรกที่เขาโทรมาตอนนั้นแบบพอพอ,พอได้คุยกับพี่ใหญ่อะผมโทรไปเองเอาพิเศษโทรไปรอ,อ่ะหาเขา่าเขาก็โทรคุยตอนแรกน้ำตาซึมเลยเพราะว่าเพื่อนไม่ได้คุยกันนาะนอ,อย่างที่ใหญ่บอกแหละมันจากกันโดยที่ มันแป๊บโกรธแป๊บเดียวอ่ะเดี๋ยวมันก็หายแต่แต่มันจะกลับมาตอนไหนเท่านั้นเองหากว่าเราใช้เวลานานนานนิดนึงสิบเจ็ดปีเออโกรธกันแป๊บเดียวสิบเจ็ดปีไม่ไม่มันล่งจากนั้นไม่ใช่เป็นการโกรธหรอกจากนั้นเป็นช่วงเวลาที่จะกลับมาตอนไหนจะพบกันตอนไหนเท่านั้นเองการกลับมาในวันนี้ครับเรากลับมาด้วยเหตุผลอะไรครับเหตุผลของการกลับมากลับมาเพราะเหตุผลว่าเรามีเพลงของเราเนี่ยที่เราจะต้อง ไปเล่นคอนเสิร์ตให้ทุกคนได้ได้อร่วมรู้สึกว่าพวกเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็ดนตรีเนี่ยมันทําให้ความเป็นเพื่อนเนี่ยยังคงอยู่เสมอไม่ไม่ใช่มีสภาพของของสามคนอย่างเดียวตอสี่คนอย่างเดียวมันคือของของเรากับแฟนเพลงของเราครับนะครับซึ่งตอนที่เราจากกันไปแยกวงกันไปสิบเจ็ดปีเนี่ยไอสิ่งตัวเนี้ยมันไม่ได้หายไปผมมั่นใจว่ามันดาเนินอยู่ เพลงของโลโซยังดาเนินอยู่รุ่นต่อรุ่นเด็กรู้ว่าโลโซไม่ได้มีแล้วแต่เขาก็ยังฟังเราและนายฟังจักรยานสีแดงฟังฟงซานยังเป็นเพลงที่เออมัน,เป,น,เ,ปนเป็นเพลงระตำนานอะ่ะสิ่งนี้มันยังยังอยู่ไงเพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราซึ่งเป็นผู้ที่บุกเบิก<อ>จะลงสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะกลับมาแล้วก็ทําความฝันของแฟนเพลงที่รุ่นต่อมาให้เป็นจริงอันนี้ถือว่า เหมือนเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ก็ได้สาหรับพี่นะคือได้กลับมาเล่นกับโลโซได้กลับมาอยู่ด้วยกันกับพี่ใหญ่พิเศษแล้วก็รู้สึกว่าเออการการเล่นดนตรีสมัยก่อนกับที่เราไม่ได้เล่นมาเลยเนี่ยกลับมาเล่นอีกทีเนี่ยมันวันเว้ยมันสนุกมันได้มีความสุขอีกทีนึงครับครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดมาก่อนสําหรับพี่ ติดตามฟังเรื่องราวทั้งหมดได้ในรายการนักประจนเพลงพอดแคสต์ตอนเมื่อความเป็นร็อกสตาร์เกือบทำลายโลโซที่ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน th pod ThaiPBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดแคสต์รีวิวครับผม